สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการลามาคิดดีไลฟ์ค่ะคู่มือคุณแม่ในการดูแลลูกวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะกับฝงปวีณาอิสระพิทักษ์กุลค่ะแน่นอนค่ะ1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะเราจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆค่ะเกี่ยวกับการดูแลครรภ์ให้มีคุณภาพตลอด40สัปดาห์เต็มเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะยังไม่ค่อยนึกถึงแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการบาดเจ็บของมันดาและก็ทารกจากการคลอดค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามทางรายการได้สดๆนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข023547104-5ค่ะ023547104-5นะคะและอีกหนึ่งช่องทางดีๆค่ะก็คือทาง Facebook ของเราค่ะอย่าคุ้มชมนะคะยังสามารถที่จะเข้าไปเป็นแฟนเพจของทางรายการได้ง่ายๆค่ะเพียงพิมพ์คำว่ารามาชาแนลนะคะรามาชาแนลค่ะแล้วก็กดไลค์ให้เรานิดนึงค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามค่ะต่างๆเอาไว้รวมทั้งยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพดีๆได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องบอกกันค่ะว่าทุกๆการคลอดเราคาดหวังเสมอค่ะว่าจะมีความปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกต้องการให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาการคลอดและก็การตั้งครรภ์เลยแต่ว่าไม่ว่าเราจะคลอดด้วยวิธีไหนคลอดที่ไหนต้องบอกกันค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการคลอดแบบธรรมชาติหรือการผ่าคลอดทุกๆการทุกๆต้องเรียกว่าคือถ้าสมมติผ่าคลอดก็เป็นการผ่าตัดหรือการคลอดธรรมชาติเองทุกๆอย่างค่ะมีภาวะเสี่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะที่มันดาหรือเด็กๆอาจจะเกิดการได้รับบาดเจ็บจากการคลอดได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดคุยเพื่อให้ความรู้ค่ะกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าการคลอดค่ะสาเหตุจากการบาดเจ็บนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและจะมีวิธีการป้องกันสาเหตุหรืออาการเหล่านั้นได้อย่างไรวันนี้ค่ะเรามีอาจารย์แพทย์นะคะที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวดีๆนะคะตอนนี้ฝงมีสกู๊ปดีๆจากคิดดีไลฟ์ by yourself มาฝากเดี๋ยวไปชมกันก่อนเลยค่ะLife by yourself.วิจิตรศิลป์ตระการตางานอันทรงคุณค่าของเมืองไทยฟรีสไตล์ฟรายเดย์วันนี้ขอเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่พาเจ้าตัวน้อยแสนซนมารู้จักกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสร้างด้วยฝีมือของคนไทยประสาทสัจธรรมปราสาทสัจธรรมนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตัวปราสาทถูกแกะสลักด้วยไม้ทั้งหลังแม้ตัวล็อกที่เชื่อมระหว่างไม้แต่ละชิ้นก็ใช้ไม้ทั้งหมดค่ะชาวบ้านชาวนานเรียกกันว่าวังโบราณหรือปราสาทไม้ภายในตัวปราสาทสัจธรรมนั้นได้แฝงไปด้วยเรื่องราวทางปรัชญาและศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกนะคะนอกจากลูกน้อยจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของตัวปราสาทแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังแฝงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของไทยได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะแถมยังได้เสริมสร้างพัฒนาในด้านการสังเกตของลูกน้อยและยังเป็นโอกาสที่ดีที่คุณพ่อและคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยค่ะปราสาทสัจธรรมตั้งอยู่บริเวณซอยนาเกลือ12ห่างจากพัทยาใต้ประมาณ5กิโลเมตรเองค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ยังคิดไม่ออกว่าวันหยุดนี้จะพาเจ้าตัวน้อยไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนปราสาทสัจธรรมถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวถึงจะไกลไปนิดแต่คุ้มค่ากับการเดินทางนะคะปราสาทสัจธรรมนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะจากกรุงเทพมหานครนะพัทยานี่เองนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นะคะเพื่อเป็นการต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวแบบให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ได้เพลิดเพลินค่ะกับภาพต่างๆค่ะแล้วก็ได้ไปเห็นมุมมองค่ะว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่โบราณจนถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะและอีกหนึ่งสกู๊ปดีๆค่ะตอนนี้นะคะฝงก็ยังมีมาฝากให้กับคุณแม่ค่ะที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะคิดดีแคร์ค่ะคิดดีแคร์
พ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าการเดินของลูกเป็นเหมือนการสำรวจโลกของลูกนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการสำรวจในบ้านซึ่งการเดินสำรวจของเจ้าตัวน้อยนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะเช่นหากลูกเดินไปบ่อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อขาและการทรงตัวแข็งแรงไม่ล้มง่ายวิ่งกระโดดได้ดีคล่องแคล่วยิ่งจะดีมากๆหากคุณพ่อคุณแม่ได้พาลูกออกไปเดินบนพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างพื้นหญ้าพื้นทรายลูกจะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสบนพื้นผิวที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆทั้งสนุกลูกยังได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะพาลูกออกไปเดินคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องสำรวจความปลอดภัยให้เจ้าตัวน้อยเสียก่อนนะคะคิตตี้แคร์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยค่ะโดยการที่ฝึกให้เขาโดให้เขาเดินนะคะแล้วก็สัมผัสค่ะธรรมชาติสัมผัสทรายสัมผัสพื้นนะคะให้เด็กๆได้คุ้นเคยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันช่วยให้ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านต่างๆของร่างกายของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกกันนะคะว่าเรื่องราวที่จะพูดคุยกันค่ะก็คือในเรื่องของการบาดเจ็บของบรรดาและทารกจากการคลอดแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์หมอในช่วงหน้านะคะตอนนี้ฝงยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะนอกจากทางสถานีของเรานะคะจะให้คุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะชมสดๆได้ทางหน้าจอทาง True Vision แล้วนะคะยังสามารถชมผ่านเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ใหม่ล่าสุดเลยก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ระบบใช้สมาร์ทโฟนค่ะที่มีระบบปฏิบัติการแบบ iOS สามารถเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Rama Channel กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับระบบปฏิบัติการแบบ Android ค่ะเข้าไปที่ Play Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Rama Channel เช่นเดียวกันแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบตารางการลงตรวจของแพทย์รามาธิบดีเบอร์ฉุกเฉินสุขภาพต่างๆดูรามาชาแนลสดหรือดูย้อนหลังก็ได้นะคะคลิปสุขภาพต่างๆนะคะข่าวสารในเรื่องของสุขภาพและยังสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ของแฟนเพจได้อีกด้วยนะคะรามาชาแนลแอปพลิเคชันอุ่นใจรามาใกล้คุณอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไปสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูสดๆแล้วก็ดูย้อนหลังผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็จะมีคุณผู้ชมค่ะที่สอบถามเข้ามานะคะก็ยังสามารถที่ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาเลยนะคะและเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอาจารย์หมอกันค่ะ